่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่เจ้าประเทศสหราชเพียงพระองค์เดียวที่ได้รับการถวายพระเกียรติด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีพระเกียรติเสมอดุจดั่งพระองค์เป็นหนึ่งในพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในพระบรมราชวงศ์จักรีพระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7แห่งราชวงศ์ทิพจักรพระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าประเทศสหราชพระองค์สุดท้ายแห่งนครเชียงใหม่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แม่เจ้าเนตรนารีไวตาเวเป็นพระธิดาในเจ้าฟ้าเมืองยางแดงเป็นเมืองกะเหรี่ยงที่ร่ำรวยไปด้วยทรัพยากรไม้ขอนจากไม้สักจำนวนมหาศาลซึ่งทำให้แม่เจ้าเนตรนารีไวตาเวได้รับการยกย่องว่าเป็นเศรษฐีนีป่าไม้ของพม่าเพราะเป็นผู้ได้รับกรรมสิทธิ์ครอบครองป่าไม้ในแถบขุนยวมทั้งหมดต่อมาแม่เจ้าเนตรนารีไวตาเวได้สมรสกับพระยาคำฟันมีพระโอรสคือเจ้ามหาพรหมคำคงซึ่งต่อมาเจ้ามหาพรหมคำคงได้สมรสกับแม่เจ้าคำล่าและต่อมาจึงมีพระโอรสคือพระเจ้าอินทวิชยานนท์พระเจ้าอินทวิชยานนท์มีพระอนุชาและพระคณิฐารวมพระบิดาเดียวกัน16พระองค์พระเจ้าอินทวิชยานนท์มีพระนามเดิมว่าเจ้าอินทนนท์เสด็จพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช2360ซึ่งพระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้เสด็จขึ้นครองนครเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2416มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์พหลเทพยภักดีสีโยนาคราชวงศาธิปไตยมโหฑรพิสัยทุรสิทธิธาดาประเทศราชานุภาวะบริหารภูบาลบพิตรสถิตยชิยางคราชวงศ์พระเจ้านครเชียงใหม่จนต่อมาในวันที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2440พระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้ถึงแก่พิลาลัยด้วยพระโรคชราสิริพระชนมายุได้80พรรษารวมระยะเวลาที่ทรงครองราช24ปีภายหลังการเสด็จพิลาลัยพระอัฐิส่วนหนึ่งได้เชิญไปประดิษฐานณพระสถูปพระอัฐิในกู่เจ้านายฝ่ายเหนือณวัดสวนดอกพระอารามหลวงและอีกส่วนหนึ่งอัญเชิญไปประดิษฐานณพระสถูปบนยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นที่พระองค์ทรงรักและหวงแหนมากที่สุดซึ่งที่มาของชื่อดอยอินทนนท์นั้นก็ได้มาเนื่องด้วยพระนามของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ซึ่งเมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2458พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้เสด็จประพาสประทับพักแรมบนยอดดอยอินทนนท์และโปรดให้สร้างกู่บรรจุพระอัฐิของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เอาไว้บนจุดสูงสุดของยอดดอยอินทนนท์และต่อมาในปีพุทธศักราช2518กองทัพอากาศได้สร้างเจดีย์องค์เล็กไว้ข้างกู่องค์เดิมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอินทวิชยานนท์และในวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529เจ้านายทางฝ่ายเหนือพร้อมด้วยคณะทหารอากาศและประชาชนได้ร่วมกันสร้างกู่ขึ้นมาใหม่เพื่อครอบกู่องค์เดิมให้สมพระเกียรติของพระเจ้าอินทวิชยานนท์และสุดท้ายนี้ด้วยความจงรักภักดีของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7แห่งราชวงศ์ทิพจักรที่ทรงมีถวายต่อพระบรมราชวงศ์จักรีแห่งสยามอย่างไม่สั่นคลอนนี้ประกอบกับที่พระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นพระบิดาในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5ดังนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องขัตติยาราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งนี่นับว่าเป็นการถวายพระเกียรตินับเนื่องพระเจ้าอินทวิชยานนท์เปรียบเสมือนเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในพระบรมราชวงศ์จักรีและพระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นพระเจ้าประเทศสหราชเพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์สยามที่ได้รับพระราชทานและได้รับการยกย่องพระเกียรติยศดังกล่าวนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ